รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยนาฬิกา Orient The Best Japanese Mechanical Watch ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ To Be Professional รายการที่จะมาเพิ่มพูนทักษะความเป็น Professional ให้กับคุณผู้ชมเริ่มกันด้วยช่วงแรกกับ Fabulous Pro พบกับเรื่องราวการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในช่วง Advice by นิชยาอัปเดตงานปาร์ตี้สังคมแวดวงเซเลบริตี้ในบรรยากาศงานที่จัดขึ้นแบบโปรเฟสชันนอลซิกเนเจอร์สตูดิโอพบกับทุกเรื่องราวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความน่าสนใจ Born to be professional พบกับด็อกเตอร์สมศักดิ์ชลาชนทั้งหมดนี้ใน To be professional ช่วง Fabulous Proสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันนิชยาชัยวิสุทธิ์นะคะพบกันเช่นเคยค่ะใน Advice by นิชยาค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าทุกเพศทุกวัยนะคะเราอยู่กันบนโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะแทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะเรื่องของการสื่อสารนะคะไปเร็วมากค่ะวันนี้ตุ้มก็มีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับมารยาทนะคะในการสื่อสารค่ะบนสังคมออนไลน์กันค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสังคมทุกวันนี้นะคะอาจจะทำให้เราดูมีช่องว่างกันค่ะเพราะว่าคนในออฟฟิศเดียวกันนะคะยืนอยู่ใกล้ๆกันก็อาจไม่ได้คุยกันค่ะคุณผู้ชมแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกอยู่บ้านเดียวกันนะคะก็อาจไม่ได้คุยกันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นนะคะวันนี้เราจึงนำมารยาทนะคะและสิ่งที่ไม่ควรกระทำบนสังคมออนไลน์มาฝากกันค่ะมารยาทอันแรกเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ว่าจะสังคมอะไรไหนๆกันแล้วแต่นะคะทุกคนต้องกดไลค์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรจะกดไลค์พร่ำเพรื่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะคะมีเพื่อนทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนต่างชาตินะคะรวมทั้งบางทีอาจจะแบบมีเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนประถมหรือว่าเพื่อนที่เราไม่ได้เคยเจอกันมาตั้งนานแล้วซึ่งอาจจะมาพบกันภายหลังอาจจะไม่รู้นะคะว่าเนื้อหาสาระหรือช่วงที่ห่างกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไปกดไลค์โดยที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะแสดงถึงความที่เราเสแสร้งไม่ได้รู้ถึงความเป็นมาของสตอรี่นั้นหรือว่าแคปชั่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเราควรจะกดไลค์นะคะก็ต่อเมื่ออยู่บนความถูกต้องความพอดีนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจในสิ่งนั้นๆค่ะรวมถึงแสดงถึงความจริงใจด้วยค่ะคุณผู้ชมและมารยาทอีกอันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือเราไม่ควรจะโพสต์เรื่องส่วนตัวนะคะบนหน้าวอลของคนอื่นค่ะหรือว่าแท็กนะคะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของคอมเมอร์เชียลต่างๆนะคะไม่อย่างนั้นพวกเซเลบริตี้เนี่ยหน้าของเขาเขามักจะเน้นคำว่างดฝากร้านงดฝากร้านเพราะฉะนั้นมารยาทตรงนี้ค่ะสำคัญค่ะคุณผู้ชมเราต้องเคารพในสิทธิของหน้าวอลของคนคนนั้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีคดีความเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ควรจะระวังนะคะในเรื่องของการพูดจานะคะหรือว่าการเขียนข้อความที่กล่าวร้ายคนอื่นบนหน้าวอลของเราหรือแม้กระทั่งวอลของคนอื่นก็ตามนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ก็มีกฎหมายคุ้มครองแล้วค่ะคุณผู้ชม
ีกเรื่องนึงนะคะเราไม่ควรที่จะโพสต์เรื่องส่วนตัวค่ะอย่างเช่นชีวิตประจำวันเราทำอะไรตื่นมาทำอะไรกลางวันทำอะไรเย็นทำอะไรแทบจะทุกชั่วโมงเนี่ยลงในสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจริงๆเราควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือว่าเวลาส่วนตัวของเราเนี่ยเก็บไว้บ้างนะคะไม่งั้นชีวิตเราเนี่ยจะดูไม่น่าค้นหาเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเมื่อเราสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงเนี่ยเมื่อถึงวงสนทนาเนี่ยเราไม่รู้จะคุยอะไรละเพื่อนฝูงรู้กันหมดแล้วนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรบ้างเราไม่มีอะไรเหลือที่จะคุยละเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะเก็บเรื่องส่วนตัวไว้บ้างค่ะเพื่อที่ว่าชีวิตของเราจะดูน่าค้นหามากขึ้นค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะคะในกรณีที่เราเป็น working woman หรือว่าคนทำงานเนี่ยนะคะเราไม่ควรที่จะโพสต์เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับองค์กรนะคะมีปัญหากับใครเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลงในสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะเพราะนั่นแสดงถึงการที่เรามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยดูไม่ดีนะคะคุณผู้ชมทุกๆอย่างนะคะคุณผู้ชมไม่สามารถจะบอกได้นะคะว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูเองนะคะว่าอะไรคือความถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะกับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเสื้อผ้าและเครื่องประดับนะคะโดย Niche Collection by นิชยาอยู่ที่ Business Studio 4แยกศิริราชค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเช่นเคยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมก็ไปพบกับเหล่าเซเลบริตี้ในแวดวงสังคมกันนะคะว่าวันนี้ใครแต่งตัวสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะแบบ professional นะคะโดยบรรยากาศในงานที่จัดขึ้นแบบ professional เช่นกันค่ะซึ่งยังอยู่ในช่วงของ Fabulous Pro ค่ะช่วง Fabulous Pro Fabulous Pro วันนี้คุณตุ้มนิตยาพาคุณผู้ชมมาดื่มด่ำบรรยากาศงานคอนเสิร์ตสุดประทับใจแห่งปีกับการกลับมาของราชินีเพลงป๊อประดับโลกโอลิเวียนิวตันจอห์นที่งานนี้บรรดาสาวกโอลิเวียต่างพกพาความสนุกแปลงกายกันมาในคอสตูมยุค70กันเลยทีเดียวค่ะคอนเสิร์ตโอลิเวียนิวตันจอห์นวันนี้นะคะก็จัดโดยคลื่น 104.5 Love Radio ค่ะการแสดงคอนเสิร์ตของเธอในค่ำคืนนี้จะนำบทเพลงที่ติดหูคนไทยทุกคนมาฝากนะคะเหล่าแฟนเพลงศิลปินดารารวมถึงเซเลบริตี้ทุกคนนะคะก็จะมาร่วมสนุกในการแต่งชุด 70s กันนะคะเพื่อคนที่เธอรักคือโอลิเวียนิวตันจอห์นค่ะวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้รับธีมนะคะที่จะต้องแต่งตัวมาดูคอนเสิร์ตด้วยเป็นธีมแบบปียุค70ซึ่งแบบมันเป็นแนวดิสโก้ซึ่งเราก็คิดว่ายากเนาะยากเพราะว่าเกิดไม่ทันก็พยายามเต็มที่แล้วเนาะให้มันดู70อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเป็นลายทางขาวดำก็ดูเป็น70ดีใส่กับรองเท้าแบบกลาดิเอเตอร์ส่วนของผมก็เป็นแบบขาสั้นเป็นแนวดิสโก้นิดนึงก็จะแบบขาสั้นแบบฮอตแพนมากๆตัวที่ฉันเองก็เป็นแฟนคนหนึ่งของโอลิเวียตั้งแต่ตอนสมัยยังเด็กๆสาวๆอยู่ถึงแม้ว่าสุขภาพของเธอเนี่ยจะบั่นทอนชีวิตของเธอเธอก็กลับมาแล้วก็ต่อสู้กับโรคร้ายแล้วก็ทำให้สุขภาพของเธอดีและสุขภาพนั้นแหละค่ะจะทำให้เสียงนั้นน่ะมาจากอินเนอร์ที่ดีค่ะสำหรับโอลิเวียนิวตันจอห์นนี่ต้องบอกว่าเธอเป็นสตาร์ในทุกพื้นที่เลยเป็นทั้งแบบว่านักร้องด้วยแล้วก็มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ด้วยนะคะพี่อมทันก็ตอนแบบว่าตอนที่มี MTV ครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีเพลง Physical เนี่ยแหละค่ะที่ดังมากคนทั้งโลกก็ลุกขึ้นมาแบบแต่งกายแบบอาโรบิก Let's get physical แบบเนี้ยมาพยายามที่จะเป็น professional ในทุกวิถีทางแต่เราไม่สามารถที่จะเป็นที่สุดได้ถูกไหมคะคุณผู้ชมเราก็จะต้องพยายามทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะถามว่าเป็น professional ด้านไหนนะคะจะบอกว่าด้านการเป็น speaker นะคะด้านการพูดเลยทีเดียวค่ะ
กิจกรรมร่วมสนุกประจำเดือนมิถุนายนมาถึงแล้วค่ะเพียงแค่ส่งภาพถ่ายของคุณพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมในลุคของความเป็นโปรเฟชชั่นอลภาพใดที่สื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลที่สุดรับไปเลยค่ะนาฬิกาโอเลียนรุ่น Desi Elegant มูลค่า 1,500 บาทส่งกันมาได้ที่ Inbox Facebook To Be Pro TV การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดประกาศผลวันที่29มิถุนายนนี้นะคะ To Be Professional